มาสัมภาษณ์ช่างอ้อนกันพี่วันนี้ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับผมช่างอ้อนครับกำลังตัดผมให้สวสูงวัยเลยสวนี่คืออายุสูงวัยแต่ถ้าสวในสภาเขาเรียกเสือกใสไรทรงไม่เอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวครับนี่คือทรงรองทรงสวนะครับนี่รองทรงสวนี่เราจะตัดกึ่งกลางใบหูนี่เข้ามาใกล้ๆเลยครับนี่นี่ตัดกึ่งกลางใบหูซ้ายและกึ่งกลางใบหูขวาด้านข้างก็ให้มีขาวนวลกลมกลืนโดยใช้หวีสร้างแบบมีเฉียงตัดกับลำตัวหงายฟันหวี20องศาทั้งสองข้างเช่นเดียวกันครับนี่ให้ดูข้างหลังอย่างนี้นะครับนี่คือเฉียงหวีตัดกับลำตัวแล้วให้ฟันหวีหงาย20องศาที่มาสัมภาษณ์ช่างอ้อนนี่มีความประสงค์อะไรครับว่างครับว่างเลยมาสัมภาษณ์ว่าว่ามาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเอาชีวิตประจำวันของช่างอ้อนดีกว่าครับเอาชีวิตประจำวันของช่างอ้อนเนาะอันดับหนึ่งก็ตื่นเช้ามาแหกขี้ตามาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อาบน้ำล้างหน้ากินข้าวแล้วก็มีแขกมาเรียกให้ตัดผมครับแค่นี้แหละครับแล้วก็ต่อไปอีกล่ะสัมภาษณ์อะไรต่อไปอีกมีคอนเทนต์อะไรครับสนุกไหมครับช่วงนี้คอนเทนต์สนุกตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับตัดทรงผมทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นยังไงฮะยังคิดอยู่แต่ยังไม่มีคนมาตัดแล้วก็ทรงเขาเรียกอะไรนะชะโดหักรังชะโดตีแปลงปลาไหลหักรังอย่างนี้ผมก็ตัดไปแล้วครับมันมีทรงใหม่มาอีกทรงนกแย่งตื่นปืนผมก็ทำไปแล้วตอนนี้ผมจะทำทรงทรานส์ฟอร์เมอร์มันเป็นยังไงครับเนี่ยทรงทรานส์ฟอร์เมอร์คือตัวกระจายไฟตัวทำกระแสไฟ DC ให้เป็นไฟให้ไฟ AC เป็นไฟ DC นั่นแหละครับเขาเรียกทรานส์ฟอร์เมอร์ครับโอ้โหสุดยอดนี่คือช่างอ้อนครับแล้วจะสัมภาษณ์ต่อเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าอะไรก็ว่ามาครับมีความเห็นไงเกี่ยวกับพระเครื่องมั้งครับพระเครื่องนี่เป็นของดีครับเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติซึ่งมีบุคคลและหลากหลายคนที่เขาชอบส่องพระแล้วก็ดูพระคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติครับจะสัมภาษณ์ต่อไปอีกไหมครับสัมภาษณ์ไปเรื่อยครับเอาความขลังความอะไรไหมเอาความขลังมั้งครับขอประสบการณ์ตรงเลยครับเกี่ยวกับพระเครื่องประสบการณ์ตรงเนาะครับผมความขลังก็คือการนั่นพระนะครับคือเล่นพระส่องพระที่มันจะขลังไม่ขลังมันอยู่กับแบงค์500ได้แบงค์พันถ้าแบงค์น้อยความขลังก็น้อยลงถ้าแบงค์ร้อยมาก็ความขลังก็ปานกลางดังนั้นเมื่อมีความขลังมากมายก็จะมีเวทมนต์คาถาตามมาครับเอาไหมเรื่องเวทมนต์คาถาไหมเอาเวทมนต์ด้วยฮะเอาเวทมนต์ด้วยเนาะเวทมนต์ด้วยฮะตัดผมให้สวต้องขออภัยสวนะครับฟังไปต้องยิ้มด้วยนะสวอย่าโกรธร้ายพิธานะสวนะต้องเลือกนะเลือกวิธานะครับขอบคุณครับความขลังมีอย่างนี้ครับอัตเตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคนเป็นนายกรัฐมนตรีมีวุฒิภาวะดีแล้วกรุณาเลือกให้ได้375เสียงเนาะสวครับขอวอนหน่อยครับช่วยเลือกหน่อยเราจะสวดมนต์ยัดไปด้วยว่าอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอีเมนาพุทธตังโสอีโสตังพุทธปีติอีนี่คือพุทธคุณเสกคาถาให้พิชชาได้เป็นนายกครับขอบคุณครับสวัสดีครับตนคนเป็นนายกรัฐมนตรีมีวุฒิภาวะดีแล้วกรุณาเลือกให้ได้375เสียงเนาะสวครับขอวอนหน่อยครับช่วยเลือกหน่อยเราจะสวดมนต์ยัดไปด้วยว่าอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอีเมนาพุทธตังโสอีโสตัง